โย่งว่าเอาจริงๆถ้าเปรียบชีวิตโย่งกับการใช้ชีวิตในบุรีรัมย์ก็เหมือนเป็นกาแฟดิบแล้วกันครับเพราะว่ากาแฟดิบมันบางทีมันมีขมบางทีมันเปรี้ยวมากบางทีมันหวานมากมันชาร์ปบางทีมันดายก็เหมือนแบบเหมือนเมล็ดกาแฟตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเราชงคนละวันรสชาติมันไม่เหมือนกันก็เปรียบเสมือนแบบการเล่นบอลเหมือนกันครับแบบว่าเราอยู่ในทีมของเราก็เหมือนเป็นเมล็ดกาแฟเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้วันข้างหน้าที่เราจะไปเจอมันจะเป็นยังไงI'm not sure if you're going to be able to do it.